สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณ1ถึง16พฤษภาคมค่ะดูซิว่าในเดือนหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดอยู่ประมาณ3เดือน6เดือนบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ถ้ามีอะไรที่ต้องระมัดระวังก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเรามาดูกันซิว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ของ The Fool ขึ้นมาเลยอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตไหมคะโอ้กำลังจะเริ่มต้นเดี๋ยวนะคะโอ้มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆได้รับผิดชอบงานใหม่รับผิดชอบหน้าที่ใหม่อาจจะไม่ได้เป็นงานใหม่ก็ได้ค่ะแต่เป็นงานเก่าแต่ต้องเรารับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบในสิ่งใหม่ก็ได้อ่ะมา1ถึง16พฤษภาคมค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูไพ่เบนแรกของคุณเป็น The Fool ค่ะการมองเห็นอนาคตไม่ค่อยแจ่มชัดนักณช่วงนี้การเดินไปข้างหน้าแบบมีเป้าหมายเหมือนกันแต่มีเป้าหมายของคุณคือความรับผิดชอบไฟนะจ๊ะอาจจะได้จับงานอะไรใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการก่อกำเนิดแห่งไอเดียการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถจะมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยในเดือนนี้อาจจะเดินทางไม่ไกลมากนะคะมีการเดินทางเป็นระยะการติดต่อประสานงานไพ่บ่งบอกถึงการทำงานนะคะการเริ่มต้นกับการทำงานที่ชาญฉลาดคุณอาจจะได้ร่วมมือหรือได้ประสานงานหรือได้ติดต่อหรือได้ทำงานกับคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดก็เป็นได้เหมือนกันไพ่ของการเริ่มต้นกำลังมองถึงการเริ่มต้นใดๆก็ได้นะคะบางคนอาจจะเกิดการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่มันมองไปในแง่ของการงานที่คุณจะต้องหยิบจับงานใหม่ๆงานที่คุณอาจจะไม่ได้ถนัดนักหรือจะต้องศึกษาและเรียนรู้กับมันอีกเยอะมันเป็นงานใหม่ที่ต้องลงมือทำแต่มันเป็นงานเก่าที่คุณคิดไว้มันอาจจะเป็นแผนงานของคุณที่คุณคิดไว้เมื่อในอดีตแล้วได้กลับเอามาทำแล้วลงมือทำนะคะถามว่างานดีไหมก็งานก็ค่อนข้างดีนะคะงานนี้มันท้าทายความสามารถคุณอ่ะมันอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดเลยไม่เคยรู้เลยว่าจะทำได้หรือว่ามันจะไปในทิศทางใดแต่คุณจะมีคนช่วยเหลือคุณจะมีคนช่วยหนุนช่วยเหลือหรือคนที่ร่วมมือกับคุณนั้นเขาสามารถประคับประคองไปได้การเงินระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงค่ะการเงินยังเป็นอะไรที่ต้องเข้าซ้ายออกขวาค่าใช้จ่ายเยอะทีเดียวในเดือนนี้นะไฟค่าใช้จ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังเข้าซ้ายออกขวาค่ะเข้าออกมือระวิงเลยถ้ามีหนี้สินอยู่ก็ยังคงเป็นหนี้สินที่ค้างคาแล้วยังไม่สามารถจัดการได้นะคะแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้สามารถเอาตัวรอดได้แต่ยังไม่สามารถจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินเรียกว่ายังเคลียร์ไม่ได้นะคะแต่มีโอกาสจะทำงานถ้าคนทำงานบนโลกออนไลน์ก็ดีนะเป็นอะไรที่ดีถ้าทำงานบนโลกออนไลน์หรือคุณอาจจะเกิดไอเดียเกิดความคิดถึงการทำงานใหม่ๆเกิดความคิดถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันอาจจะเป็นแค่ความคิดก็ได้นะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งค่ะการมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างใครบ้างบุตรบริวารลูกหลานคนรอบข้างใครก็ได้ระวังการที่คนเราอยากจะเริ่มเอาชนะกันละกันนะคะแบบเวลาถกเถียงพูดคุยกันให้เบาๆในความรู้สึกเชื่อมั่นบางครั้งคุณอาจจะมีความเชื่อมั่นเกินไปมันมองถึงการเริ่มต้นกิจการงานแต่อาจจะมีความขัดแย้งกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คนที่ร่วมงานกับคุณบางทีก็ทำให้คุณน้อยใจในหลายๆอย่างนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่ง
การตัดสินใจที่ต้องใช้เซนส์ด้วยใช้เซนส์นำทางในการตัดสินใจนะคะก็ถ้าใช้เซนส์นำทางในการตัดสินใจก็ค่อนข้างดีถ้างานที่ทำนะถ้ามันจะไปได้ดีนะหนึ่งโลกออนไลน์สองพวกงานลับๆงานที่งานใช้บริงานบริการเช่นเปิดร้านอาหารร้านกาแฟร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นั่นแหละคุณต้องเป็นการทำงานต้องใช้คนถ้าลำพังตัวเองไม่รอดแน่หมายถึงแบบอาจจะมองถึงคุณบางคนที่แบบว่าไม่มีเวลาว่างที่จะทุ่มเทกับงานตัวนี้ทำเหมือนคุณกำลังทำอะไรใหม่ๆเพื่อทำเพื่อสานให้คนอื่นมาสานต่ออารมณ์นี้ช่วงเนี้ยเดือนนี้จะเกิดความคิดมากหลายๆอย่างเกิดความกังวลใจเกิดความน้อยอกน้อยใจในหลายๆเรื่องหรือปัญหาที่มันรุมเร้าที่คุณคิดอยู่คนเดียวโดยที่คุณไม่ได้บอกใครแล้วก็จะมีความหงุดหงิดนะในเดือนนี้มีความหงุดหงิดกังวลใจอาจจะเป็นความกังวลใจที่มันซ่อนเร้นปิดบังคุณอยู่ก็ได้นะไฟหรืออ่าในบางคนถ้าบางคนได้เอางานเก่าๆกลับมาทำในบางคนนะอาจจะเป็นที่ทำงานเก่าแต่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบใหม่ระวังความขัดแย้งความคิดที่ขัดแย้งสวนทางปากเสียงความไม่พออกพอใจก็ระวังเผาๆเรื่องของความรุนแรงนิดนึงคุณอาจจะแบบต้องถ้าคิดว่าต้องการเอาชนะค้าคานหรือต้องการที่จะแบบว่าฉันไม่ยอมฉันถูกถกเถียงอะไรเงี้ยก็อาจจะเรื่องอาจจะบานปลายไปได้เหมือนกันเรื่องของเงินเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของเงินที่เข้าซ้ายออกขวาก็จริงแต่คุณยังมีศักยภาพมีความสามารถพอที่คุณจะหมุนไปได้ที่คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ในการเงินถึงจะมีหนี้มีสินมีภาระที่ต้องจ่ายมากมายแต่คุณก็จะสามารถบริหารจัดการแล้วก็นำพาตัวเองให้รอดปลอดภัยไปได้นะคะเรื่องของความรักบางคนกำลังรู้สึกการเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองใหม่มากกว่าเรื่องของความรักอาจารย์มองไม่เห็นในไพ่ของคุณเลยนะแต่มันมีแบบคือไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักเป็นหลักเลยอ่ะมันมีคิดถึงงานกับเงินสองอย่างแต่ในใจของคุณน่ะในใจที่ซ่อนเร้นปิดบังอยู่เนี่ยใช่มีความรู้สึกที่ความคิดในใจที่มันปิดบังซ่อนเร้นไม่ค่อยสบายใจนักมีความคิดมากเรื่องของความรักบางคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์บางคนไปกลับไปกลับยังไม่จบไม่สิ้นยังเป็นความสัมพันธ์ที่เอาชนะคะคานกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีจุดยืนเป็นของตัวเองนั้นก็ให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะคะมันจะยังคงทำความยุ่งยากลำบากใจนำความไม่สบายใจมาสู่คุณนะจ๊ะเรื่องของความรักแต่ไม่เห็นเน้นหนักเลยแต่ใจน่ะเข้าใจว่าในใจมันค่อนข้างคุ้นคิดอยู่เนาะอ่ะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคนโสดกันค่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดโสดแล้วมีความสุขนะจริงๆคุณมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่คุณต้องการก็ได้มีค่ะมีคนเข้ามาคนโสดเนี่ยมีคนมารักมาชอบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคุณอาจจะโสดอยู่แต่คุณมีใจที่รักใครสักคนหรือคนโสดที่อาจจะไปแอบรักคนมีเจ้าของแล้วคนโสดบางคนเป็นคนโสดแต่เป็นคนโสดที่มีใจค้างคาอยู่กับใครและคุณรอคนคนนั้นอยู่คุณไม่เปิดใจคุณไม่เปิดใจคุณไม่เปิดตัวใครทั้งนั้นหรือคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องรักเลยเพราะของเก่ามันค้างคาใจยังเจ็บไม่หายบางคนยังค้างคาใจกับสิ่งต่างๆอยู่นะคะคนโสดยังเจ็บอยู่กับเรื่องราวเก่าๆยังเป็นแผลร้าวลึกยังเป็นคนโสดที่โสดไม่สนิทมั้งโสดแต่โสดแบบรักชาวบ้านเขาและคนที่คุณรักก็ทำให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกเจ็บรู้สึกเศร้าหมองพอสมควรคนโสดยังอยู่ในสถานะนี้อยู่ค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหม
ชัดเจนขึ้นไหมรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้นะคะถามว่ามันจะชัดเจนได้ไหมชัดเจนว่าเรารักกันค่ะชัดเจนว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้กันต้องผิดหวังเสียใจแต่ก็ยังละทิ้งสิ่งต่างๆไม่ได้ยังมีความต้องการอยู่ในนี้แต่ถ้าหาความชัดเจนตรงนี้คงยังไม่เจอแน่ๆเพราะว่าสถานการณ์ของคุณอาจจะเป็นสถานการณ์ของคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราวิ่งตามหรือเราทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้อยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกทุ่มเทให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกมันเป็นการหล่อเลี้ยงใจแต่มันไม่มีสถานะค่ะมันทำให้กันต้องผิดหวังเสียใจอยู่บ่อยๆเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆปัญหาที่แก้ไม่ได้ยังคงไม่ชัดเจนครับความสัมพันธ์ซ้อนล่ะรักสามเศร้าค่ะเป็นยังไงรักสามเศร้าเราสองสามสี่คนจะเศร้าเขาความสัมพันธ์ของรักสามเศร้าจะมีอยู่ในอารมณ์ที่ผันผวนอยู่ในอารมณ์ที่คุยกันตลอดอยู่ในอารมณ์ที่ต้องทนต้องอดต้องมีน้ำอดน้ำทนต้องปรับตัวต้องอยู่มันก็ยังไปต่อกันได้นะคะไปแบบยาวๆเลยด้วยแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องทนในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถตอบสนองกันได้ค่ะต้องทำใจใช่ต้องทำใจคอยปรับความเข้าใจคอยพูดคุยคอยแก้ปัญหาถ้าคุณจะอยู่ในรักสามเศร้าหรือรักซ้อนถ้าคุณยังอยากมีใครคนนี้อยู่ก็สามารถจะไปได้แบบยาวๆแหละแต่เป็นรักซ้อนที่คุณจะต้องยอมรับสถานะตัวเองที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ตามมันก็จะมีบางวันที่อารมณ์คุณมั่วบางวันที่แฮปปี้อารมณ์นี้นะคะต้องทำใจเยอะมากๆต้องปรับตัวปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกเปลี่ยนไมค์เซ็ตเยอะถ้าคุณจะไปกับความสัมพันธ์ของรักซ้อนคาดหวังอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่คุณคาดหวังได้อะไรที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเหมือนรอเลี้ยงกันไว้เพราะยังมีสายใยแห่งความผูกพันยังตัดกันไม่ขาดยังต้องปรับตัวระอดทนทนแล้วทนอีกก็ได้ปรับความเข้าใจกันอยู่นิดนึงโอเคอ่ะมาดูซิว่าในเดือนนี้คีย์เวิร์ดสำคัญในไพ่ที่อยากบอกคุณคืออะไรคืออะไรคะคีย์เวิร์ดในไพ่ที่อยากบอกคุณในเดือนนี้เนี่ยคุณรู้สึกถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกับอะไรหมายว่ามีความหวาดระแวงกับบางสิ่งบางอย่างคุณใช้เซนส์ของคุณนำทางได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะปกป้องอะไรอยู่ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรไม่ว่าจะปกป้องหน้าที่การงานปกป้องตัวเองหรือมีความลับอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ระวังเรื่องของความลับจะถูกเปิดเผยด้วยถ้าคุณมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นความลับจะไม่เป็นความลับคุณอาจจะต้องปกป้องตัวคุณเองเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการแต่ก็ดูด้วยว่าในสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันเป็นความต้องการของคุณฝ่ายเดียวหรือเปล่าด้วยอาจารย์มองเห็นไพ่ของคุณเนี่ยดูเป็นคนรักศักดิ์ศรีมีอีโก้สูงมากเพราะฉะนั้นในการทำอะไรก็ตามคุณก็คงจะไต่ตองคุณก็คงจะทบทวนคุณก็คงจะคิดมาดีแล้วโอเคไหมก็คีย์เวิร์ดของไพ่ก็ความลับการของระวังของหายของหายการถูกโจรกรรมข้อมูลการถูกกระเป๋าตังหายโทรศัพท์หายข้อมูลพวกคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ในความคิดของคุณน่ะเชื่อเถอะเซนส์ของคุณนำทางคุณได้เซนส์ของคุณแม่นนะเซนส์คุณแม่นไม่ว่าคุณคิดอะไรคุณรู้สึกถึงไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือบางทีมันมีเซนส์สัมผัส
ที่มาบอกคุณได้เชื่อในเซนส์ของคุณเองด้วยนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเซนส์บอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ